ที่ชื่อสายเพชรมูลอินเป็นเมื่อก่อนเป็นแม่บ้านของสยามสตูดิโอมาก่อนที่จะมาเปิดทำเป็นของตัวเองนะหน้าที่ของพี่ก็คือทำเป็นคราฟเซอร์วิสในตำแหน่งของพี่เป็นหัวหน้าเขาทำพวกของว่างพวกกาแฟพวกน้ำตามกองถ่ายโฆษณาแล้วก็เป็นหนังฝรั่งทั่วไปที่ทำอยู่ในประเทศไทยก็ตั้งพ.ศ.48พี่ออกมาทำเป็นของตัวเองตั้งแต่นั่นก็เริ่มมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ตื่นมาก็ไปตลาดก่อนอันดับแรกไปตลาดสะพานใหม่แล้วก็มาฟู้ดแลนด์แล้วก็มาซื้อปาต้องโกแล้วก็ไปเจอลูกค้าที่โลเคชั่นไปถึงแล้วก็เสียบไฟต้มน้ำชงกาแฟอะไรแบบนี้ลูกค้าสั่งกาแฟก็ชงกาแฟสั่งผลไม้ก็ทำผลไม้แล้วแต่พอเสร็จรอบเช้าลูกค้าทานข้าวเราก็ยกน้ำไปเสิร์ฟลูกค้ากินข้าวดูแลดูโต๊ะให้เรียบร้อยให้สะอาดมีผ้าปูมีอะไรรองวางให้ลูกค้านั่งทานเสร็จระหว่างงานก็ลูกค้าก็จะมาสั่งกาแฟอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องเตรียมเยอะมากเลยอะอย่างเช่นก็มีกระติกน้ำร้อนคูลเลอร์ที่จะใส่น้ำชงอย่างน้อยก็4ใบแล้วก็กระติกน้ำแข็งลังน้ำแข็งกระติกน้ำแข็งลูกค้าตะกร้าขนมแล้วก็แก้วที่ต้องให้ลูกค้ากินมีแก้ว7ออน12ออนทำกาแฟเย็นแล้วก็มีจานอาหารเป็นของว่างแล้วก็จานพวกกาแฟจานรองพวกขนมปาต้องโกอะไรเงี้ยเตรียมเยอะมากไปเป็นคันรถเลยก็ใช้เวลาวันหนึ่งอ่ะที่เต็กต้องเตรียมของก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าในรถมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ใช้งานแบบไหนในการที่เราทำงานได้รวดเร็วอันนี้คือรถที่เราใช้ในการทำพวกน้ำพวกกาแฟในการทำงานของเราที่สะดวกที่สุดฝั่งนี้เป็นพวกชงกาแฟพวกน้ำต่างๆที่เราชงส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกน้ำสีน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยที่ใส่ไปในเครื่องแล้วก็ให้เขามากดกินกันได้เลยตรงนี้เป็นน้ำแข็งคือมันสะดวกกว่าเราแล้วก็เร็วกว่าเราตอนที่เราย้ายโลเพราะเราทำรถอันนี้มามันคือไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรมันสามารถแค่ปิดสวิตช์อย่างเดียวก็ย้ายโลได้เลยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นของที่แบบว่าเราซื้อมาจากตลาดเป็นพวกของกินของลูกค้าทั้งหมดเราจะใส่ในช่องนี้ทั้งหมดเลยแล้วเป็นข้างบนก็เป็นอุปกรณ์เครื่องปั่นน้ำพวกเหยือกพวกอะไรตะกร้าขนมอะไรแบบนี้ค่ะใช้ทุกงานที่เป็นโลเคชั่นส่วนสตูก็เป็นบางงานที่เขาบอกว่าให้ตั้งข้างนอกได้เลยเราก็สามารถเอารถอันนี้ไปเปิดได้เลยอย่างชงกาแฟเราก็จะยากก็คือทำยังไงมันจะให้อร่อยจะมารสชาติดีกะประมาณได้แค่ไหนอะไรแบบนี้ก็มีคาปูร้อนกาแฟดำลาเต้เย็นลาเต้ร้อนอะไรแบบนี้ก็มีอยู่แปลกๆก็ชากับกาแฟรวมกันเป็นกาแฟเย็นเราทำให้ได้เพราะเราชงสำเร็จไว้อยู่แล้วเวลาเราทั้งเราจะชงชาเหยือกเช้ามาชงกาแฟเย็นชาเย็นแล้วก็เพียงมาผสมกันให้มันปริมาณเท่ากันแล้วก็ชิมดูว่าอร่อยไหมอะไรเงี้ยเราก็ใส่ให้ลูกค้ากินเรื่องเรียนทำกาแฟไม่ได้เรียนเรื่องตีนมก็ไม่ได้เรียนแต่ว่าเป็นพนักงานบริษัทที่เป็นแบบเป็นแม่บ้านอยู่แล้วแต่ก็แบบเป็นคนไม่กินกาแฟแต่ว่าพยายามเอาไอ้นี่มาเติมตรงนั้นมาเติมตรงนี้ให้มันได้รสชาติอันนี้หอมอันนั้นอันนี้เข้มอันนี้อะไรแบบนี้มันก็ได้ออกมารสชาติที่เราต้องการแต่ว่าให้ลูกค้าลองลูกค้าเขาก็ชอบเราก็เลยต้องทำสูตรนี้มาอยู่เรื่อยๆแต่ส่วนอื่นก็มีแค่ของว่างเราต้องสรรหาอะไรที่ลูกค้าชอบข้าวเหนียวไก่ทอดปอเปี๊ยะทอดหมูสเต๊ะเนื้อสเต๊ะเกี๊ยวซ่าอะไรแบบนี้แล้วก็บางทีก็เป็นนักเก็ตที่เขาสั่งลูกค้าเฟรนฟรายบ้างอะไรเงี้ยข้าวเกี๊ยบถั่วทอดแล้วแต่ลูกค้าเขาสั่งมาเราก็จะทำตามเขาแต่ละมื้อแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันอันนี้ทำมาแล้วมันจะออกมาดีไหมจะกินได้อร่อยไหมอย่างรสชาติอาหารก็จิ้มซีฟู้ดอะไรแบบนี้เราก็ต้องแบบพิถีพิถันในการทำงานหน่อยมันก็จะยากที่เราต้องประดิษฐ์ประดอยในเรื่องปรุงอาหารเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าจะให้ลูกค้าชอบลูกค้าติดใจอะไรในงานแต่ละวันหนึ่งเขาจะมีของรอบเช้าก็จะเป็นผลไม้ถั่วต้ม1รอบรอบบ่ายก็จะเป็นของหนักแล้วแต่เขาจะสั่งใหม่ว่าจะเอาอะไรมีวันมี2รอบถ้าเกิดเลยจากนั้นไปเขาก็อาจจะขอแบบเป็นแซนด์วิชรอบดึกอีกรอบนึงอะไรก็มีบ้างบางทีแบบเขาย้ายโลบ่อยเราไปไม่ทัน
ลูกค้าก็จะแบบจะเอากระติกละจะเอาขผลไม้แล้วจะเอาขนมละอะไรแบบนี้บางทีมันรถมันติดนะเราก็ไปไม่ทันเขาย้ายโลมันซึ่งมันช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าอยู่กับที่ไม่ค่อยมีปัญหาถ้าอยู่กับศัตรูอะไรอย่างเงี้ยเราทำทันอยู่แล้วไม่ได้ทำคนเดียวอย่างน้อยก็มีทั้งหมด4คนมีลูกสาวมีแฟนแล้วก็ลูกน้องอีก2คนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีกองเดียวนะกองนึงจะใช้คนประมาณ4คนเฮด1ผู้ช่วย3รถ2คันขนอุปกรณ์คันนึงแล้วก็ขนพวกไปตลาดคันนึงอะไรแบบนี้ใหญ่ที่สุดก็คนประมาณ700อ่ะ700คนรวมเอ็กต้าแล้วทำเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคนทั้งหมด6หรือ7คนน่ะลูกน้องทำกันส่วนที่เราจะควบคุมตรงนี้คือเราแยกเป็นจุดของลูกค้ามันจะมีกระติกอยู่แล้วตามเซ็นมีลูกค้าพี่กับอะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกระติกไปวางส่วนเอ็กต้าอย่างเงี้ยเราก็จะตั้งไปเป็น2จุดแล้วให้ลูกน้องยืนเฝ้าว่าอะไรขาดอะไรเหลือคนที่อยู่ฝั่งนี้ก็พยายามส่งไปให้เขาเพราะว่าเราไม่ได้เสิร์ฟเป็นแก้วอะไรมากมายเพราะส่วนบริษัทเขาจะใช้น้ำขวดกันเยอะคือเคยเจอแบบว่าเดินไปแก้วขออีกแก้วนึงชาเขียวแก้วนึงถามว่ามีใครไม่เอาไหมไม่เอาพอเดินไปก็สั่งกลับมาเดินไปก็สั่งทีเดินเป็น10เที่ยวคนเดียวนะลูกค้าอยู่ในนั้นก็10กว่าคนแต่สั่งทีละแก้วไม่ได้สั่งรวมกันอะไรแบบนี้ก็เจอบ่อยอยู่เราก็พยายามแบบได้ค่าแค่นั้นเองไม่รู้จะพูดอะไรได้มากกว่านี้ก็ได้ทำในวงการก็มีอยู่อย่างในวังก็เข้าไปทำกับท่านยุ้ยกับพระองค์โสมส่วนดาราดังๆก็มีหลายคนเขาจะมีคนดูแลเราแค่ไปส่งตรงรถเฉยๆแต่เวลาจบเขาก็จะมาถ่ายรูปกับเรามาขอบคุณเราอะไรเขาอยากกินอะไรเขาก็จะสั่งผ่านล่ามมาอะไรเงี้ยไม่ได้ยากอะไรคนไทยยากกว่าเราสามารถรองรับได้หมดทั้งไทยแล้วก็ของฝรั่งมาหลายรูปแบบเอาริจังไทยบูปลาบักไทยมาชิมเร็วเราก็ไม่กินปลาเราไม่กินปลาเรากินตำไทยธรรมดาแต่เราเป็นคนกินเปรี้ยวตัวเราเองแต่ตอนนี้ตอนที่เราปรุงออกมาน่ะเราก็ถึงได้บอกว่าต้องมีคนชิมให้นะเพราะปลาเรากินไม่ได้เราแพ้แต่เราก็กะปริมาณใส่เอาตามที่แบบเราชอบแค่ไหนเราก็ทำของเราไปอย่างนั้นมันก็เลยออกมาเป็นรสนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดจะอยากจะทำในด้านนี้มันต้องใจรักแล้วก็ต้องสู้แล้วก็ต้องอดทนเพราะส่วนมากคนรุ่นใหม่อ่ะไม่อดทนมาทำแค่วันสองวันก็บอกไม่ไหวแล้วอดนอนไม่ได้แล้วบางทีลูกค้าจุกจิกก็ทนไม่ได้อะไรแบบนี้มันมีอยู่แค่ต้องอดทนแล้วก็สู้กับมันแล้วก็รักกับมันแค่นั้นที่จะต้องทำได้ก็พี่คิดว่าเลือกถูกทางนะเพราะว่าทำแล้วมันก็มีความสุขกับเราที่เราได้ออกไปทำแล้วเราชอบบางทีเขากินเขามีความสุขเราก็ดีใจคิดว่าเราเลือกถูกทางของเราแล้ว